iPhone 16ยกเครื่องใหม่ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ AI ชิปใหม่ A18 เจ๋งมากๆพร้อมกับการยกระดับการถ่ายรูปและวิดีโอให้โปรยิ่งขึ้นสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะiPhone 16ในรอบนี้นะคะต้องบอกว่าดูไปใจสั่นไปแล้วก็เป็นการต่อเนื่องมาจาก Apple Intelligence นะคะที่เพิ่งได้ทำคลิปสรุปไปแล้วด้วยซึ่งเขามีการอัปเกรดขึ้นมา3อย่างนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะไล่ไปทีละพาร์ทแต่ว่าสรุปไวๆให้ฟังก่อน iPhone 16มี4รุ่นนะคะ16 16 Plus 16 Pro แล้วก็16 Pro Max นะคะส่วนอย่างอื่นแถมก็จะมีพวก AirPods ใหม่ Apple Watch ใหม่นะคะเดี๋ยวจะแถมให้ตอนท้ายเนาะแต่ว่ามาโฟกัสกันที่ตัว iPhone นะคะซึ่งเพิ่งเชื่อว่าหลายคนรอกันอยู่เริ่มจากพาร์ทแรกก็คือฮาร์ดแวร์ค่ะถ้ามองจากภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยจริงๆหน้าตาค่อนข้างคล้ายเดิมนะคะขอเริ่มจาก16กับ16 Plus ก่อนสีที่เฟิงชอบมากๆนะคะก็คือสี Ultra Marine นะคะสวยเลยแล้วก็มีสีทิวแล้วก็พิงค์รวมไปถึงสีอื่นๆขึ้นตามนี้เลยนะคะวัสดุเนี่ยเขาเป็น Aerospace Grade Aluminium นะคะก็คือเป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้บนยานอวกาศแล้วก็ไฮไลท์ก็คือตัวกระจกเนี่ยแข็งแรงขึ้นเป็น Ceramic Shield Material นะคะแข็งแรงกว่าทุกๆสมาร์ทโฟนที่ผ่านมาไซส์นะคะ16อยู่ที่ 6.1 นิ้วส่วน16 Plus อยู่ที่ 6.7 นิ้วค่ะความสว่างเขาก็เคลมว่ารับได้หลากหลายเรนจ์มากขึ้นนะคะตั้งแต่แสงจ้ามากๆสว่าง 2,000 นิตไปจนถึงกำลังเล่นมือถือก่อนนอนไปถึง1นิตค่ะส่วน16 Pro และ16 Pro Max นะคะอันนี้ก็มีการอัปเกรดวัสดุกลายเป็นไทเทเนียมเกรด5ก็คือแข็งแรงทนทานกว่าเดิมรอยขีดข่วนน้อยกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดสีใหม่ให้สวยขึ้นนะคะมีที่ดำขึ้นขาวขึ้นแล้วก็เป็น Desert Titanium อันนี้คือสีไฮไลท์ของเขานะคะก็เป็นแบบสีทองๆตามธีมของเขาแหละ iPhone แบนลงแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นการขยายหน้าจอให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ iPhone เคยมีมานะคะถ้าเป็นตัว Pro เนี่ยอยู่ที่ 6.3 นิ้วส่วนถ้าเป็น Pro Max อยู่ที่ 6.9 นิ้วแล้วก็ทั้ง4รุ่นนะคะมีปุ่ม Action Button อยู่ทางซ้ายมือซึ่งก็มีมาตั้งแต่ iPhone 15เนาะก็สามารถคอนโทรลได้หลายๆอย่างสิ่งที่เพิ่มมาเลยก็คือปุ่ม Camera Control ค่ะอันนี้เนี่ยทำให้เวลาถ่ายรูปคุมง่ายขึ้นไปอีกนะคะกดขึ้นมาเพื่อเปิดกล้องกดค้างเพื่อถ่ายวิดีโอกดสั้นๆเพื่อแบบลั่นชัตเตอร์เป็นถ่ายภาพนะคะหรือว่าแตะเบาๆนะคะเพื่อที่จะสไลด์แล้วเปลี่ยนโหมดต่างๆให้มันตามใจเราไม่ว่าจะเป็นค่า Fซูมแล้วก็อื่นๆค่ะน่าจะสะดวกสำหรับผู้ใช้งานใช้ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะซึ่งปุ่ม Camera Control อันนี้คือเขาเป็นแบบ Sapphire Crystal นะคะก็คือดูสวยเรียบเนียนไปกับเครื่องไม่ใช่ปุ่มยื่นๆออกมาเนาะแล้วก็เป็น Haptic Feedback ด้วยนะคะให้มาตั้งตัว16ยัน16 Pro Max เลยค่ะเรื่องกล้องนะคะมีการอัปเกรดขึ้นมาค่ะเป็นรุ่น16กับ16 Plus มีเลนส์48ล้านเพิ่มเข้ามานะคะส่วนถ้าเป็นตัว Pro กับ Pro Max เนี่ยก็คือจะมีเลนส์48ล้านทั้งตัวกล้องหลักแล้วก็กล้อง Ultra Wide ด้วยซึ่งในพาร์ทของกล้องเนี่ยเดี๋ยวเฟิงจะยกไปพูดตอนหลังนะคะเพราะว่ามีอะไรให้เล่นวาวซ่าอีกเยอะมากขอกลับไปที่ฮาร์ดแวร์ก่อนค่ะภายนอกฮาร์ดแวร์ผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้มาเจาะกันที่ขุมพลังภายในซึ่งช่วงที่เพิ่งว้าวที่สุดอ่ะคือขุมพลังภายในนี่แหละก็คือชิป A18 นะคะตัว16กับ16 Plus เนี่ยเขาเป็น A18 กระโดดมาจาก A16 เลยนะคะ17ข้ามไปจ้าส่วน16 Pro และ16 Pro Max นะคะเขาเป็นชิป A18 Pro ถามว่าทำไมเพิ่งถึงว้าวอันนี้มันเป็นชิปที่เขาบอกว่าในรอบนี้ iPhone 16ทั้งหมดนะคะถูกบิวมาจาก Apple Intelligence ทั้งหมดแปลว่า AI จาก Apple มาแล้วดังนั้นฮาร์ดแวร์เขาก็ต้องพร้อมซัพพอร์ตใช่ไหมคะตัว A18 เนี่ยเทคโนโลยีคือมันเล็กไปจนถึงแบบ3นาโนเมตรซึ่งมันเล็กมากทุกคนมันแบบตั้งแต่7นาโนเมตรก็คือว้าวมากแล้วอันนี้มันคือ3นาโนเมตรแล้วมันซอยย่อยเข้าไปในแต่ละพาร์ทของตัวชิปอ่ะมันแบ่งเป็นแบบ16 core neural engine นะคะก็คือแบบชิปที่มันช่วยทำให้ machine learning หรือว่าแบบพวก AI มันทำงานได้ดีขึ้นประมวลผลแบบnatural อ่ะมีการเพิ่ม memory bandwidth นะคะเพิ่มการจัดการพลังงานของแบตเตอรี่มี CPU 6แกนซึ่งก็แบ่งเป็นพาร์ทแบบ performance แล้วก็พาร์ทต่างๆที่แบบโดยรวมๆพูดภาษา user คือมันทำให้แบตเตอรี่อืดขึ้นมันทำให้ประมวลผลเร็วขึ้นซึ่งใช้15 Pro Max อยู่เนาะก็คือค่อนข้างเร็วมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคราวเนี้ยคือเขาแบบอยากให้มันเร็วแบบคูณขึ้นไปอีกหลายๆเท่าเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้ Apple Intelligence ของ user ที่มันช่างมีหลากหลายเนี่ยมันจะทำให้แบบคล่องตัวคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะคะไม่เพียงนั้นภาพ GPU ก็คือจัดเต็มคือเขาเคลมว่านี่คือ GPU สเปคเดียวกันกับคอมพิวเตอร์นะคะมันมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนพอ GPU ดีๆมันก็เกี่ยวกับการประมวลผลภาพแล้วก็กราฟิกให้มันมีความสมจริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าเวลาเราเล่นเกมนะคะสำหรับคอเกมมิ่งเนี่ยคือเขาก็มีการบอกว่ามี Ray Tracing ก็คือแบบจับแสงและเงาที่กระทบน้ำให้มันแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าจัดเต็มสำหรับยูเซอร์ส่วนชิป A18 Pro เนี่ยก็คือคล้ายๆกันกับ A18 เนาะแต่เขามีการเคลมว่านี่คือ
ชิป3นาโนเมตร second generation แล้วก็มีการใส่ไส้ในที่แบบอัพเลเวลเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยนะคะซึ่งอาจจะกีกไปหน่อยแต่ว่าผลประมวลโดยรวมเนี่ยทำให้ตัว Pro กับ Pro Max เนี่ยค่อนข้างเหมาะกับการเป็นโทรศัพท์มือถือของคนที่อยากจะเอามือถือเนี่ยไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบบซุปเปอร์โปรเฟชชั่นอลครบถ้วนทุกอย่างฮาร์ดแวร์ผ่านไปแล้วนะคะดูสวยงามไฉไลพร้อมรับ Apple Intelligence ซึ่งเป็นไฮไลท์สำหรับ iPhone 16ที่เป็นการพลิกโฉมขึ้นมาทุกๆอย่างนะคะความเจ๋งของ Apple Intelligence สำหรับเฟื่องคือเฟื่องมองอย่างนี้ผู้ user ของ iPhone นะแน่นอนพฤติกรรมเราแบบมีการเก็บรูปไว้ใน iCloud มีการเอาข้อมูลส่วนตัวทุกๆอย่างใส่เข้าไปในนี้นะคะจดโน้ตทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้ว Apple อ่ะจี้ได้ถูกจุดมากๆมันคือการบอกว่าเอาคอนเท็กซ์ของเราซึ่งเป็น personal context แบบบริบทข้อมูลทั้งหมดมาบวกกับ generative model ก็คือความฉลาดของ AI ผสมผสานกันเข้ามาทำให้นี่กลายเป็นแบบอวัยวะที่33ที่เหมือนยกระดับขึ้นมาเป็นเลขาที่แท้ทรูเพิ่มมากขึ้นน่ะแล้วแต่ละ use case ก็รู้สึกว่าในฐานะผู้ใช้ iPhone น่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะเรื่อง photos ก่อนเลยนะคะในรูปในอัลบั้มเราปกติถ่ายก็คือเฟื่องมีเป็นหมื่นๆรูปเนาะหาอะไรไม่เจอนะคะคราวนี้พอการอัปเกรด Apple Intelligence เข้าไปเราสามารถ search keyword แบบเท่าที่เรานึกออกทุกๆอย่างได้เลยอะแล้วมันก็จะไปหาในโฟโต้อัลบั้มของเรานะคะแล้วเอาภาพที่เราต้องการโผล่ขึ้นมาซึ่งเดาว่าน่าจะดีกว่าเวอร์ชันนี้ต้องลองใช้จริงนะคะถัดมาเรื่องของการช่วยเขียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ build in ฝังความเป็นแบบ AI เข้ามาในแอปต่างๆที่เราแบบเขียนเป็นบูเลตเอ่ยเขียนเป็นแบบช็อตโน้ตเอ่ยช่วยแปลงเป็นภาษาทางการภาษาขี้เล่นอะไรเงี้ยทำได้ในอีเมลนะคะในแชทหรือว่ากระทั่งเวลาจด voice memo อันนี้คือเขาสามารถ transcribe หรือว่าเขียนออกมาเป็น text ได้เช่นเดียวกันเอา text นั้นไปใส่ต่อในอีเมลในอะไรเงี้ยก็คือทำได้ค่ะอีกอันที่เฟื่องว่าน่ารักดีก็คือเราสามารถ generateอีโมจิส่วนตัวของเราได้เลยแบบสร้างความสร้างสรรค์โดยไม่รู้จบได้นะคะแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นอีโมจิเลยซึ่งส่วนตัวเฟื่องรู้สึกว่าอีโมจิมันถูกใช้งานบ่อยกว่าพวกแบบมีโมจิที่มันจะถูกเซฟเป็นรูปอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่พอมันเป็นอีโมจิแบบเนี้ยต้องไปดูอีกทีว่าพอเจนแล้วอะเอ๊ะเจนในเครื่องเรามันขึ้นแต่เวลาไปส่งไปเครื่องคนอื่นอะมันขึ้นเห็นเป็นแบบไหนโดยเฉพาะถ้าข้ามไป Android มันเห็นหรือเปล่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะดีมากๆก็คือเรื่อง prioritization and focus นะคะเราถูกบอมบาร์ดด้วยโนติมากมายหลากหลายหลายคนไลน์ค้างเป็นหมื่นหลายคนอีเมลค้างเป็นพันเป็นอะไรเงี้ยสิ่งนี้จะมาช่วยให้เราไม่พลาดข้อความสำคัญนะคะใน notification center นะคะเขาก็จะมีการสรุปข้อความสำคัญแบบ debrief ว่าอันเนี้ยคือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรปกติมันจะขึ้นแค่แบบหัวใช่ป่ะแบบ new message คือก็ไม่อ่านแล้วอันนี้แบบ debrief ให้มีความอัจฉริยะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวโนติเขาก็จะมีการแบบเรียงลำดับความสำคัญด้วยสมมติวันนึงแบบขึ้นมา20แอปอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาอันที่แบบสำคัญกับเราที่สุดขึ้นมานะคะซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าเขาเรียงจากอะไรแล้วแบบแม่นยำแค่ไหนของแต่ละคนค่ะอีกอันก็คือ visual intelligence นะคะปุ่มที่เป็น camera control เนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบถ่ายกล้องสวยๆเท่านั้นเขายังบอกว่าท่านสามารถเรียกเธอขึ้นมาเพื่อแบบถามข้อมูลจาก AI ได้เดินผ่านไปเจออะไรสงสัยก็คืออะไรก็คือกดค้างปุ๊บเสิร์ชขึ้นมาให้เลยนะคะว่าอันนี้คืออะไรหรือว่าจะเอาไปแบบแก้ปัญหาโจทย์เลขกำลังเรียนเคมีเรียนเลขอะไรอยู่ไม่ได้ก็คือปุ๊บกดแล้วก็ถามแชท GPT ได้นะคะหรือจะเซิร์ชเข้าไปช้อปปิ้งก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันที่เฟื่องชอบก็คือแบบสมมติถ่ายรูปโปสเตอร์ที่มันเป็นวันเวลาเนี่ยเขากดถ่ายปุ๊บเขาไปซิงค์เข้าคาล endar เราให้ด้วยและเขาก็บอกว่านี่คือ new era of Siri นะคะ Siri จะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ฉลาดขึ้นประมวลคำที่เราพูดผิดพูดแล้วก็แบบเป็นผู้ช่วยเราได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่มีภาษาไทยนะคะมีภาษาอังกฤษค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกมากมายเนาะไปดูใน WWDC ได้หรือว่าอาจจะต้องหา use case จากการใช้จริงนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ Apple claim มากๆก็คือเรื่อง privacy ค่ะเขาย้ำเลยว่าข้อมูลทุกอย่างเป็น private cloud compute ก็คือ Apple ไม่เก็บข้อมูลใดๆเราไม่ต้องส่งข้อมูลใดๆแต่แอบมีเสียงที่เขาดู voice over ทับมาจาก keynote ว่ายกเว้นคุณต้องการให้การยินยอม อันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะก็คืออ่ะแต่เขาบอกว่าปลอดภัยแน่นอนข้อมูลไม่รั่วไหลออกไปซึ่งพอทำแบบนี้ data center มันต้องใหญ่ถูกปะปกติ data center ก็คือใช้ไฟกินไฟเยอะแต่ว่าใน keynote รอบนี้ยิ่งเน้นย้ำ mission ของ Apple อีกว่าปี2030เขาจะเป็น net zero company ให้ได้ก็คือจะไม่ปล่อยอะไรที่มันทำร้ายสิ่งแวดล้อมเลยทั้งกระบวนการ 100% เขาก็เลยบอกว่า data center เขาอะใช้เป็น renewable energy 100% ก็คือพลังงานสะอาดทั้งหมดนะคะถัดมาค่ะพาร์ทที่3เรื่องของกล้องนะคะขอเริ่มจาก16กับ16 plus ก่อนตัวน้องนะคะอันนี้เขาก็ให้พิกเซลมา48ล้านพิกเซลในกล้องหลักใช่ปะถามว่าดียังไงพอเป็น48ล้านพิกเซลเนี่ยเราสามารถที่จะแบบ pixel binding หรือว่าเอาแบบ2พิกเซลมารวมกันนะคะ
ะทำให้รายละเอียดของภาพสีสันต่างๆเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลนส์อัลตราไวด์นะคะรอบนี้ก็คือเพิ่มให้เก็บแสงในที่โลไลท์ที่แสงน้อยได้มากขึ้นอีก 2.6 เท่าซึ่งแม้16กับ16 plus เนี่ยจะมีแค่2เลนส์ใช่ป่ะแต่ว่าพอมันทำระยะต่างๆได้ขนาดนี้เขาแบบเปรียบเสมือนคุณมีกล้องที่เป็นกล้องโปรที่มีเลนส์4ระยะเลนส์มาโครนะคะเลนส์ปกติเลนส์ซูม2เท่าแล้วก็อัลตราไวด์นะคะการแคปเจอร์ก็คือว้าวแล้วเวลาอัดวิดีโอก็คือตัดเสียงตัดลมได้ดีขึ้นนะคะตอนโฟโต้เอดิทติ้งก็คือว้าวไปอีก AI ก็คือมาในพาร์ทนี้ด้วยค่ะก็คือสามารถที่จะแบบว่ากดค้างแล้วก็ลบออกไปเลยหรือว่ากระทั่งการปรับสีซึ่งหลายคนดูไวๆมันอาจจะดูเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์ปรับโหมดหรือใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่ค่ะเขาแบบนิยามว่ามันเหมือนเป็นการ color grading in real time มันแบบสามารถปรับเป็น palette ได้เลยอะว่าอยากจะแบบเป็นโทนยังไงคุณจะมีรูปที่สวยมากแล้วแบบอาจจะไม่ต้องไปเสียตังค์กับแอปแบบข้างนอกที่ต้องจ่ายรายเดือนรายปีก็ได้นะคะอาจจะต้องลองเล่นดูค่ะ16กับ16 plus ว้าวแล้ว16 pro กับ16 pro max ว้าวขึ้นไปอีกค่ะนี่คือแบบจริงๆ iPhone พยายามเคลมตัวเองว่ารองรับการถ่ายแบบซินีแมติกหรือว่ามืออาชีพมานานแล้วนะคะแต่ว่ารอบเนี้ยทำให้เห็นจริงๆเขามีการเอา MV ของ The Weeknd นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเพลงเพราะดีนะคะแล้วก็ถ่ายโดยตัว iPhone 16Pro Max นี่แหละแล้วก็แบบโอ้ว้าวเห็นทุกกระบวนการขั้นตอนนะคะถามว่ามีอะไรที่แบบอัปเกรดสุดๆขึ้นมาบ้างเขาสามารถถ่าย 4K 120เฟรมได้เวลาเราถ่าย 4K 120เฟรมอะเราสามารถเอามาเล่นได้หลายแบบมากๆนะคะนั่นก็คือจะไปใส่สโลโมชั่นก็คือทำได้นะคะถ่ายพวกเป็นล็อกไว้ก็คือเป็นถ่ายแบบสีจืดๆที่ไว้เกรดสีทีหลังปรับนู่นนี่นั่นได้ทำได้เรื่องของออดิโออันนี้ก็คือว้าวไม่แพ้กันอันนี้ใจดีให้มาตั้งแต่16ธรรมดาไปจนถึง Pro Max เลยนะคะคือเราสามารถเรคคอร์ดเสียงด้วยการแบบตัดน้อยเสียงต่างๆแล้วเนาะแล้วเราสามารถมาโพสต์โปรดักชันทีหลังในมือถือของเราว่าเราจะเลือก voice เป็นแบบไหนเป็นแบบเฉพาะคนที่อยู่ในเฟรมเท่านั้นอัดเสียงแบบซินีแมติกอัดแบบทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ว้าวอยู่และเวลาถ่ายอ่ะเราสามารถปรับกริดเป็นหลายๆแบบได้นะคะจะปรับเป็นแบบผู้กำกับหนังหรือวันที่เฟื่องชอบมากก็คือปรับลงโซเชียลจ้าหลายครั้งกลับไม่ถูกไงอันนี้คือปรับเป็นกริดให้เราเห็นว่าอ๋อคอมโพสวันนี้ลงสวยแน่นอนเมื่อกี้เน้นวิดีโอใช่ปะเรื่องของรูปคือแบบหลายคนจะแบบฉันไม่ได้ใช้หรอกวิดีโอขนาดนั้นรูปก็อาจจะได้ใช้อยู่นะคะเขาบอกว่าเขาคือ zero shutter lagก็คือแคปเจอร์ได้โมเมนต์นั้นเลยไม่ว่าคุณจะถ่ายความละเอียดเท่าไหร่เขาเคลมแบบนี้เลยนะทำให้ทุกๆช็อตแบบมันไม่พลาดเลยจับทุกโมเมนต์ได้นะช็อตนั้นๆและดีเทลยังเป๊ะด้วยอีกอันนึงที่เหมาะกับดิฉันมากอันนี้นะคะนอกจากเราจะสามารถเป็นคนทำหนังได้แล้วเรายังสามารถเป็นคนอัดเพลง cover ด้วยแอปvoice memo ค่ะเธอคือมันสามารถแบบมีเสียงกีตาร์แล้วอยู่ดีร้องทับไปแล้วเขาบอกว่าตัดเสียงรบกวนของภายนอกด้วยนะอัดทับไปปุ๊บก็จะมีเสียงที่เบลนด์กันเข้ามาซึ่งแน่นอนนะคะ iPhone 16นี้พูดถึงสเปคให้มาขนาดนี้เนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปสัก 4-5 ปีนะคะซึ่งเราลงทุนซื้อไปหลักก็หลายหมื่นอยู่นะคะเราก็ต้องรักษาให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆด้วยผู้สนับสนุนของเราในคลิปนี้ค่ะ Hi Chill นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะ Hi Chill นะคะผู้สนับสนุนหลักคลิปเราในวันนี้นะคะ Hi Chill Premium Box Set ค่ะในกล่องนี้เนี่ยก็คือมีครบจบ3อย่างเลยนะคะมาที่พระเอกของเราเลยนะคะก็คือกระจก Android หน้าจอ 3D 5X Strong Corning Glassเขาใช้กระจกแบบเดียวกับหน้าจอ iPhone เลยค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีระดับนาโนนะคะทำให้มีความแข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้น5เท่าถ้าฟิล์มกระจกอันนี้แตกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ฟรีเลย1ครั้งนะคะนอกจากความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมา5เท่าแล้วนะคะไฮชิลนะคะเป็นฟิล์มเจ้าเดียวที่มีการเคลือบนาโนอิเล็กโทรเพลทโคตติ้งแล้วก็ทำให้คราบสกปรกไม่ติดง่ายนะคะสัมผัสทัชลื่นๆเลยค่ะเขามีชุดติดตั้งมาให้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถที่จะดูแล iPhone ของเราได้ด้วยตัวเองชิ้นต่อมานะคะก็คือกระจกกันเลนส์กล้องแซฟไฟร์เลนส์ค่ะกระจกตัวนี้เนี่ยมาจากแซฟไฟร์แท้แล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะคะจะแฟชั่นแบบไหนก็ได้และที่สำคัญเนี่ยเขามีการเคลือบ AR coating อันนี้ก็คือช่วยปกป้องเลนส์กล้องของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้การถ่ายภาพเนี่ยไม่มีการรบกวนจากแสงอื่นเลยค่ะตัวกระจกกันเลนส์กล้องนะคะเขารับประกัน90วันค่ะถัดมาค่ะคือตัวเคสกันกระแทกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น MagSafe Shock Proof Case นะคะผ่านการ drop test 3เมตรมาแล้วรอบเครื่องมีบัมเปอร์กันกระแทกวัสดุเป็น TPU มาตรฐานเยอรมันแล้วก็มีมุมกันกระแทกอีก4มุมช่วยกันเลนส์กล้องแล้วก็หน้าจอเวลาวาง iPhone 16ของเราลงไปบนพื้นเนี่ยเครื่องก็จะไม่สัมผัสโดนพื้นโดยตรงแล้วก็พอเป็น MagSafe ก็รองรับการชาร์จไร้สายแล้วก็ MagSafe Wallet ด้วยนะคะกล่องนี้นะคะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,590 บาทไปจนถึง 3,250 บาทค่ะและที่มากไปกว่านั้นค่ะเขามีพรีเมียมกิฟต์นะคะ High Shield Tote Bag มูลค่า890 บาทแถมไปด้วยค่ะของแถมเป็นจำนวนจำกัดนะคะ
ใครเล็งซื้อ iPhone 16อยู่นะคะซื้อ Premium Box Set นะคะครบจบ3อย่างปกป้องกันไปเลยเต็มๆนะคะให้ชิวเขาฝากบอกมาว่าติดซื้อเมื่อไหร่ไว้ใจให้ชิวค่ะมาหา iPhone ผ่านไปนะคะมีการเปิดตัว Apple Watch Series 10นะคะแล้วก็ตัว Apple Watch Ultra 2รวมไปถึง AirPods ซึ่งก็มี AirPods 4 AirPods Max แล้วก็ AirPods Pro 2นะคะตัว Apple Watch เนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่เฟื่องว้าวละกันคือเฟื่องคิดว่ามันว้าวตรงฟีเจอร์ที่เขาพยายามเน้นว่าคนเราอ่ะหยุดหายใจขณะหลับเยอะแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้การที่แบบเขาแทร็กตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้ก่อนจะสายเกินไปแล้วเขามีการปรับให้มันเบาขึ้นบางลงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เรานอนใส่สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ Watch Series 10เนี่ยมีสีใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วเขาก็เน้นฟีเจอร์สำหรับคนชอบเล่นกีฬาทางน้ำมากขึ้นนะคะดำน้ำไปเล่นเซิร์ฟนะคะก็จะมีการแบบเอ๊ะนี่ดำลงไปลึกเท่าไหร่แล้วมี GPS ช่วยแทร็กว่าบางทีแบบอาจจะดำแล้วเลยไปที่นู่นที่นี่หรือว่าดูแนวโน้มของคลื่นนะคะว่าเวลานี้จะขึ้นตอนไหนอะไรเงี้ยก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่กว่า Watch รุ่นที่แล้วนะคะสำหรับ Series 10ก็คือแบบใหญ่ขึ้นสว่างขึ้นเบาขึ้นค่ะWatch Ultra ขอข้ามไปนะคะเพราะว่ารู้สึกเฉยๆถัดมาก็คือ AirPods นะคะซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นอันที่ว้าวเหมือนกันอันดับแรกเลยค่ะนี่คือโมเมนต์ที่ใหญ่มากของ Apple ก็คือ AirPods เขาใช้สายชาร์จ USB-C แล้วค่ะส่วนฟีเจอร์ที่อัปเกรดมาแล้วต้องรู้สึกว่าใช้ได้จริงสำหรับ AirPods นะคะเริ่มจาก AirPods 4ก่อน AirPods 4นะคะมี AirPods 4เฉยๆกับ AirPods 4ที่เพิ่ม Noise Cancelling เข้ามามีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะคะก็คือพยักหน้าใส่หน้าเวลาแบบอยากคุยกับ Siri รับสายไม่รับสายไม่ต้องพูดในลิฟต์เป็นชิปใหม่นะคะเป็น H2 ค่ะมีปุ่มกดตรงก้านนะคะเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายวางสายแล้วก็อันนี้ดีค่ะ Adaptive Audio ก็คือเขาจะแบบปรับเสียงให้เราโดยอัตโนมัติเช่นเรากำลังฟังเพลงอยู่เดินไปซื้อน้ำเงี้ยก็คือเพลงดังๆก็คือจะลดลงพอพูดเสร็จเพลงก็กลับมาดังใหม่ถัดมา AirPods Max นะคะหลายคนชอบก็คือไม่ได้อัปเกรดอะไรใหม่นอกจากสีแต่แค่สีก็คือเพียงพอให้เฟื่องระดับกรีดนะคะและไฮไลท์ที่สุดคือ AirPods Pro 2นะคะอันนี้เนี่ยคือเขาแบบโอ้มีหลายอย่างที่ทำให้เราว้าวอันนี้เขาเน้นเรื่องของการได้ยินที่เป็นเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะนะคะช่วย3อย่าง1ก็คือช่วยป้องกันเวลาที่เราแบบไปซ้อมดนตรีอยู่ในคอนเสิร์ตเสียงดังๆเนี่ยถ้าใส่หูฟังไว้นะคะเขาก็จะมีการปรับให้แบบเสียงมันไม่เข้าหูเราเยอะเท่าไหร่2ก็คือ Hearing Test ค่ะอันนี้คล้ายๆกันกับแบบหยุดหายใจขณะหลับของ Apple Watch แล้วแต่เขาบอกว่าหลายๆครั้งอ่ะคนเราสูญเสียการได้ยินไปโดยไม่รู้ตัวนะคะใน AirPods Pro 2นะคะมี Hearing Test ที่เราสามารถทดสอบการได้ยินของเราเองได้ที่บ้านนะคะหูซ้ายหูขวาอันนี้ฟังว่าดีแล้วก็อีกอันซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆมันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่เขาบอกว่านี่คือ Hearing Aid Tools เช่นเดียวกันคือช่วยในการได้ยินนะคะหลายคนสูญเสียการได้ยินไปแล้วพอใส่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้การรับเสียงอ่ะมันดีขึ้นแต่เขาก็พูดว่าการช่วยฟังอันเนี้ยเป็นแบบ medical grade ก็คือการแพทย์รับรองนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปนะคะทุกๆ product เปิดให้ pre-order แล้ววันนี้นะคะในเว็บ Apple ประเทศไทยก็คือขึ้นเรียบร้อยนะคะแบบ product ต่างๆไปดู compare กันได้แล้วก็สินค้าเนี่ยจะมาจริง20กันยายนค่อนข้างพร้อมกันเชื่อว่าประเทศไทยน่าจะเป็นเทียร์แรกเช่นเดียวกันราคาจริงๆค่อนข้างเป็น range เดิมๆที่ Apple เปิดตัว product ออกมาเนาะใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะคะเปิดให้ pre-order ของประเทศไทยวันศุกร์ที่13หนึ่งทุ่มตรงปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่ก็กดได้นะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะพยายามสรุปครบจบให้แบบในคลิปให้เข้าใจง่ายที่สุดถ้าชอบก็คือฝากกดตึ้งคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเพราะว่าจะช่วยดันให้ช่อง YouTube ของเรามีคนมองเห็นเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะชอบคลิปแบบนี้คลิปด่วนเห็นใจเฟื่องและทีมงานด้วยนะคะอยู่กันหลายชีวิตก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ